้นะครับก็กลับมานะครับในช่วงที่ผมอยากจะทำซุปนะครับให้กับหลายๆท่านนะครับได้ลองทำกันดูนะครับซุปนี้ค่อนข้างที่จะง่ายมากเลยอย่างแรกนะครับผมมีเป็นน้ำมิโซะนะครับผมก็คือเป็นน้ำดาชินะครับผมได้ต้มไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีในถุงอยู่ในถุงอยู่ในซองนะครับสามารถที่จะซื้อนะครับที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นแล้วใส่น้ำนะครับต้มนะครับเป็นดาชินะครับผมมีไลท์ซอยซอสนะครับผมมีมิรินนะครับจะออกหวานเล็กน้อยเสร็จแล้วผมก็จะมีมิโซะนะครับมิโซะตัวนี้ที่เราทานกันเป็นประจำเลยเป็นคล้ายๆเหมือนกับซุปญี่ปุ่นแต่วันนี้ผมจะทำเป็นเอ็กดรอปซุปนะครับผมก็คือจะเป็นซุปไข่นะฮะมีไข่นะครับก็จะมีแป้งข้าวโพดนะครับที่ผสมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นแล้วนะครับผมก็จะใส่เอ็กดรอปเข้าไปนะครับใช้ไข่ไก่ไปช้าๆนะครับแล้วก็คนนะครับแค่นี้ผมก็จะได้ซุปเอ็กดรอปนะครับใส่ไลท์ซอยซอสอีกนิดหนึ่งเติมพริกไทยเสร็จแล้วแค่นี้เนี่ยผมก็ได้ซุปที่หอมนะครับผมด้วยน้ำมิโซะนะครับแล้วก็มีทั้งมิรินซีอิ๊วนะครับแค่นี้ก็ง่ายๆเลยนะครับผมได้เอ็กดรอปซุปนะครับผมจะโรยด้วยต้นหอมสับซอยไปเรียบร้อยแล้วแค่นี้นะครับเอ็กดรอปซุปครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม